สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการโคราช News Talk ด้วยนะคะวันนี้ค่ะประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะวันที่25มกราคม2564พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะและดิฉันณภาพรกาญจนจักรค่ะต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่ข่าวเช้าของเราค่ะ10นาฬิกาโดยประมาณนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางด้วยนะคะในส่วนของไฮอีสานทั่วภาคอีสานและทาง DNเคเบิลทีวีช่อง4ค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยนะคะผ่านทางด้านของแฟนเพจ Facebook DNTV Online นั่นเองค่ะเจอกันยามเช้านะคะเรามาพร้อมกับประเด็นข่าวในจังหวัดนครราชสีมารวมถึงสถานการณ์ในประเทศไทยและรอบโลกกันด้วยค่ะกลับมาในสัปดาห์นี้นะคะสภาพอากาศต้องบอกว่าอุณหภูมิอุ่นขึ้นมาแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานดิฉันได้สัมผัสถึงการเปิดแอร์นอนใช่ดิฉันเริ่มแบบว่าเริ่มได้เปิดพัดลมกันบ้างแล้วหลายคนก็บอกว่าอากาศแบบเนี้ยก็กำลังดีนะหนาวไปก็รับจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แต่ก็มีข่าวแว่วมาเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่แน่ในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนเนี่ยค่ะคือลมหนาวอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะคะคือช่วงนี้ต้องเขาเรียกว่าติดตามสภาพอากาศแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่สัปดาห์แรกไปดูข่าวในจังหวัดนครราชสีมากันก่อนไปดูเหตุการณ์นะคะที่วงแหวนในจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นทางหลวงวงแหวนในโคราชนะคะพังถล่มลงมานะคะตอนนี้ทางด้านของนายช่างกรมทางหลวงค่ะก็มีการชี้แจงถึงสาเหตุค่ะนายทรงชัยรุ่งเรืองนายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงวงแหวนนครราชสีมาหมายเลข290ด้านทิศเหนือตอนที่2เปิดเผยความคืบหน้านะคะกรณีที่นั่งร้านพังทับคนงานในเขตพื้นที่บ้านโคกสูงหมู่ที่1ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็โดยเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ขณะเทปูนซีเมนต์ผสมเสร็จแล้วบนพื้นทับหลังบนทางต่างระดับหรือว่าสะพานข้ามช่วงตุดขออภัยค่ะหรือว่าเป็นสะพานที่ข้ามช่วงของจุดที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข205ถนนสุรนารายณ์ตอนโคกสวายแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่1หลักกิโลเมตรที่217+500นะคะโดยก็เกิดการทรุดตัวของนั่งร้านค่ะคาดว่าเกิดจากการที่รับน้ำหนักไม่ไหวเป็นเหตุให้พื้นทับหลังแล้วก็พักไปขออภัยค่ะทับนะคะหลังคนงาน12รายด้วยกันโดย3รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะไม่ประสงค์เข้าทำการรักษาพยาบาลส่วนอีก9รายแยกเป็นชาย5รายหญิง4รายส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานชาวเมียนมานะคะซึ่งมีคนงานเป็นหญิงไทย1รายทั้งหมดก็บาดเจ็บจากการที่ตกจากที่สูงแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายอย่างไรก็ตามการก่อสร้างก็ยังสามารถดำเนินต่อได้นะคะในส่วนที่เกิดปัญหาก็จะมีการหยุดชั่วคราวก่อนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสอบสวนหาสาเหตุนั่นเองค่ะทั้งนี้ที่ตั้งของโครงการอยู่ที่บริเวณของจุดตัดถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่126+960นะคะ962ค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่เริ่มต้นนะคะของถนนวงแหวนนครราชสีมา1แล้วก็เป็นโครงการถนนวงแหวนนครราชสีมา2ทางทิศเหนือโดยก็มีระยะทาง 9.11 กิโลเมตรด้วยกันลักษณะงานก็เป็นตามมาตรฐานนะคะชั้นทางพิเศษนั่นคือเป็น4ช่องทางการจราจรผิวคอนกรีตกว้าง7เมตรค่ะไหลทางกว้างข้างละ 2.5 เมตรสำหรับก่อกลางก็เป็นร่องกลางนะคะ B ความกว้างอยู่ที่ 16.10 เมตรนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะทางหลวงและก็มีการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจด้วยและปริมาณการจราจรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสามารถช่วยลดอุบัติเหตุผู้ใช้ที่ใช้ทางนะคะในการสัญจรเนี่ยให้สามารถได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยและก็รวดเร็วปลอดภัยนะคะซึ่งมูลค่าโครงการก็ประมาณ 1.4 พันล้านบาทนั่นเองค่ะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นข่าวแล้วนะคะก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะโดยเหตุการณ์นี้ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกันไปด้วยก็เป็นคนที่ทำการก่อสร้างนี่แหละค่ะไปเช็คมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครราชสีมากันค่ะตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ก็สูงเกินมาตรฐานติดต่อกัน5วันแล้วนะคะเริ่มมีผลกระทบกับประชาชนด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเริ่มมีมลภาวะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวแล้วก็แห้งนะคะประกอบกับมีการลักลอบเผาหญ้าเผาอ้อยแล้วก็ต่อสั่งข้าวในหลายพื้นที่ส่งผลทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นพิษ PM 2.5 เพิ่มสูงในหลายพื้นที่ซึ่งเช้าของเมื่อวานนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษค่ะรายงานคุณภาพอากาศบริเวณตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาก็พบว่ามีปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 สูงถึง58ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยแสดงเป็นพื้นที่สีส้มทั้งเมืองค่ะซึ่งถือว่าสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วทั้งนี้จากการตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่าในตัวเมืองโคราชนะคะมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่สีส้มติดต่อกันมานานถึง5วันนับตั้งแต่วันที่20มกราคมเป็นต้นมาขณะเดียวกันประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก็ได้พร้อมใจกันงดจุดธูปเทียนสักการะอนุสาวรีย์ภายหลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ให้จุดธูปบูชาในช่วงนี้เพื่อลดมลพิษในเขตตัวเมืองค่ะส่วนภาพมุมสูงก็ทำให้เห็นนะคะว่าในเขตเมืองนครราชสีมาเริ่มมีฝุ่นละอองที่เป็นสีเทาหม่นปกคลุมทั่วทั้งเมืองโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นจะเห็นชัดกว่าในช่วงปกติเนื่องจากจะมีสภาพอากาศที่เย็นค่ะทำให้ฝุ่นละอองลอยต่ำทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะจึงได้เตือนประชาชนในช่วงนี้ว่าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในช่วงเวลาเช้าแล้วก็เย็นด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วยังช่วยลดการสูดดมมลพิษเข้าไปในร่างกายในระดับหนึ่งได้ด้วยค่ะคือจริงๆแล้วการที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างที่คุณณภาพรบอกไปค่ะนอกจากเป็นการช่วยป้องกันโควิด -19 กันแล้วเนี่ยแหละค่ะช่วงนี้คือค่าฝุ่นละอองเนี่ยมันค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะการที่สวมใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยเนี่ยก็จะสามารถช่วยเราเนี่ยคือลดจำนวนการที่จะเจอพวกฝุ่นละอองเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองนะคะนี่น่าแหละในช่วงหลายวันที่ผ่านมาดิฉันรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันภูมิแพ้เนี่ยมันขึ้นเยอะกว่าปกติอ๋อมันเป็นเพราะ PM 2.5 ด้วยนี่เองนะคะค่ะไปดูเรื่องราวดีๆของตำรวจทางหลวงกันบ้างดีกว่านะคะมีตำรวจทางหลวงค่ะเขาไปเจอประชาชนนะคะคือรถจักรยานยนต์ไม่มีไฟท้ายนะคะก็เลยเรียกให้ประชาชนเนี่ยจอดรถนะคะเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนไฟท้ายให้ฟรีนั่นเองค่ะไปดูมุมภาพความประทับใจของท่านั่งของตำรวจทางหลวงกันบ้างดีกว่านะคะเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากเลยนะคะเมื่อมีเพจ Facebook ชื่อว่าถ้าไม่แจ้งเกิดข้างบ้านก็แจ้งจับค่ะก็มีการเผยแพร่เรื่องราวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะขับรถตามรถจักรยานยนต์ของตนเองก่อนที่จะมีการเรียกให้หยุดจอดรถนะคะเพราะว่าไฟท้ายรถจักรยานยนต์นั้นเสียค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุจึงมีการช่วยกันซ่อมแซมนะคะแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายให้ซึ่งทางผู้โพสต์เนี่ยเขาก็มีการระบุข้อความเอาไว้ว่าพี่ตำรวจบอกน้องๆจอดก่อนอย่าขี่หนีจังหวะนั้นเนี่ยคือเทิร์นเกียร์หนึ่งรอแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินว่าพูดอะไรเสียๆก็เลยจอดพี่ตำรวจเนี่ยพูดวอร์บอกว่าให้จอดก่อนไฟท้ายเนี่ยมันเสียเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีไฟท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเอานะครับก็เลยต้องจอดรถนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าขอบคุณโครงการตำรวจช่วยประชาชนเปลี่ยนไฟท้ายฟรีลดอุบัติเหตุรถชนท้ายตำรวจทางหลวงปากช่องตำรวจทางหลวงโคราชก็มีการแบบว่าติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะทางนี้หลังจากที่เรื่องราวนี้มีการเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็ส่วนมากมีแต่คนชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้นะคะที่ห่วงใยประชาชนอย่างมากแม้ว่าตอนแรกเนี่ยจะสร้างความตกใจเพราะว่าโดนคือโบกให้จอดรถแต่ก็ขอชื่นชมในน้ำใจของตำรวจทางหลวงนายนี้จริงๆค่ะ
แหมเป็นดิฉันก็ตกเกียร์หนึ่งรอเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำความผิดอะไรมาเนี่ยแต่ว่าตำรวจขับรถตามเงี้ยค่ะคือมันก็กลัวเนาะคนเรานี่ก็แปลกเนาะเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทั้งที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ทำความผิดอะไรแต่เวลาเจอตำรวจเรียกเนี่ยรู้สึกแบบนี่รู้สึกกลัวนิดนึงดิฉันชอบตรงที่ตกเกียร์หนึ่งรอแล้วนะคะดิฉันอ่านโพสต์ก็แบบว่าแอบแบบว่าโอบีเบรกน้อยนะเออด้วยความที่ว่าที่เราทำผิดอะไรหรือเปล่าเออก็เลยกลายเป็นว่าที่ไหนได้ไม่ใช่คือรถคันนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่มีไฟท้ายนะคะตำรวจทางหลวงเนี่ยก็เลยทำการเปลี่ยนไฟท้ายให้ฟรีนั่นเองค่ะโอ้ยนึกว่าจะมาปรับซะแล้วคิดว่าจะปรับอะไรนะคะแต่ความจริงนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยมักจะมีการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ค่ะนะคะเบรกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะไม่นานใหม่ครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มเนื้อบางเบาซึมเร็วล้างเร็วเสกผมเสียเป็นผมนุ่มสวยครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มใหม่สวยเร็วมากเรโซน่าชาวเวอร์ครีมสเปรย์จะผ่านไหมว้าวแทงไวช่วยลดเหงื่อเช็คช่วยระงับกลิ่นเช็คมั่นใจคุณ5ผ่านทุกเช็คโปรโมชั่นเซ็นกระจายความหอมยาวนานพิเศษเรโซน่ารอออนแค่20บาทวันนี้ถึง31มกราคมศุกร์นี้นี่แหละSmart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนโอกาสของความสวยเรามอบให้คุณแล้วดร. Big Clinic ศูนย์ศัลยกรรมความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรบริการให้คำปรึกษาด้านความงามเสริมจมูกด้วยเทคนิคเกาหลีปากกระจับเสริมคางทรีทเมนต์เลเซอร์บอท็อกฟิลเลอร์ผิวหน้าขาวใสพร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้กับคุณสนใจรับคำปรึกษาได้ที่ LINE ID @drbigclinic สาขาโคราชโทร0986539889 0804466691สาขากรุงเทพโทร0924651545ทำดีสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ High Internet ชีวิตที่เหนือระดับกับ Super Fiber FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มกับเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องคมชัดกับราคาเริ่มต้นเพียง549บาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร091-019-0211-12แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นมอเตอร์ไซค์พาหนะ2ล้อคู่ใจสุดโฉบเฉี่ยวแสนปาดเปรียวเลี้ยวคล่องวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวมอเตอร์ไซค์แต่จะมาอธิบายเรื่องระยะเบรกหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือระยะตั้งแต่เริ่มเบรกจนรถหยุดนิ่งสนิทเข้าใจไหมที่ความเร็ว80ต้องใช้ระยะเบรก38เมตรสงสัยจะงงงั้นลองแบบนี้จะได้เห็นภาพที่ความเร็ว80ต้องใช้ระยะเบรกประมาณ1ช่วงเสาไฟฟ้าเท่ากับรถยนต์8คันมอเตอร์ไซค์21คันกรวยจราจร84อันแต่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกว่าตาจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกทั้งหมดจะทำให้ระยะเบรกเพิ่มขึ้นจนคุณเบรกไม่ทัน
very พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรตัวสามแม่แกก็เพียขอให้เฮียแข็งแรงเลือดไหลเวียนฟิตเฟิร์มสุขภาพดีครับคุณห่วงใยเขายังไงก็ให้ของขวัญเขาอย่างนั้นแทนการให้เหล้าเถอะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2นะคะเราไปติดตามที่ข่าวในประเทศไทยกันก่อนค่ะค่ะเราเริ่มกันที่เรื่องราวของคุณยายอายุ89ปีนะคะที่ถูกทางด้านของกรมบัญชีกลางเนี่ยเรียกคืนเบี้ยคนชราย้อนหลัง10ปีนะคะเป็นจำนวนเงิน 84,000 บาทซึ่งตอนนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยก็เข้าไปมีข้อเสนอให้คุณยายเนี่ยคือทำการผ่อนชำระ1ปีแต่ไม่มีดอกเบี้ยนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้ยินข่าวกันแล้วนะคะโดยเรื่องนี้เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ค่ะพร้อมด้วยผู้กำกับการสภ.เฉลิมพระเกียรติรวมถึงปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเฉลิมพระเกียรติและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนะคะรวมถึงนายกอบต.เจริญสุขด้วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสี่เหลี่ยมตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะเพื่อที่จะประชุมหารือแนวทางในการช่วยเหลือคุณยายบวนนะคะโลสุวรรณอายุ89ปีที่ถูกทางด้านของกรมบัญชีกลางเรียกเก็บเบี้ยผู้สูงอายุคืนย้อนหลัง10ปีจำนวนเงิน 84,400 บาทสืบเนื่องจากจ่าสิบเอกจักราวุธนะคะโลสุวรรณที่เป็นลูกชายของคุณยายค่ะเป็นทหารสังกัดมทบ21นครราชสีมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลังแสงระเบิดที่โคราชเมื่อวันที่25ตุลาคม2544คุณยายเนี่ยได้รับเงินบำนาญ นะคะเดือนละ 5,000 บาทต่อมาประมาณเดือนพฤษภาคม2562ค่ะทางรัฐเนี่ยมีการเพิ่มวงเงินบำนาญกรณีพิเศษนะคะเนื่องจากว่าลูกชายคุณยายเนี่ยเสียชีวิตจากเดือนละ 5,000 บาทเป็นเดือนละ 10,000 บาทแต่คุณยายเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าไม่มีการไปเช็คยอดเงินนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนไปเบิกเงินให้ประกอบกับว่าคุณยายก็ยังมีเบี้ยคนพิการอีกเดือนละ800บาทด้วยค่ะซึ่งจากการพูดคุยเจ้าหน้าที่นะคะมีการเสนอให้คุณยายและก็ครอบครัวเนี่ยสามารถผ่อนชำระได้โดยตามระเบียบที่กำหนดไว้คือหากว่าผ่อนชำระภายใน1ปีจะไม่มีดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิน1ปีเนี่ยก็จะเป็นตามระเบียบก็กำหนดไว้นะคะจะต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการแนะนำให้คุณยายค่ะนำเงินจากบำนาญพิเศษดังกล่าวเนี่ยไปผ่อนชำระหากว่าจะผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยก็คือต้องผ่อนเฉลี่ยประมาณเดือนละ 7,030 บาทจำนวน12เดือนนะคะคุณยายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาหารือกับลูกหลานก่อนเพราะว่าหากคุณยายเนี่ยผ่อนเดือนละ 7,030 บาทก็จะเหลือเงินใช้จ่ายเพียงแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นหลังจากเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงค่ะทำความเข้าใจทั้งยายแล้วก็ลูกสาวค่ะก็เข้าใจนะคะว่าระเบียบเนี่ยจะต้องมีการคืนเงินแต่ด้วยความที่ว่าฐานะยากจนค่ะภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยจึงไม่มีเงินก้อนที่จะไปจ่ายคืนทางนี้ทางด้านของผบ.มทบ26นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้กำลังใจคุณยายค่ะแล้วก็มีการมอบสิ่งของในเบื้องต้นไปด้วยทางนี้ทางด้านของนายกอบต.เจริญสุขนะคะระบุว่าหลังจากที่ทราบเรื่องเนี่ยทางอบต.ก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจนะคะพยายามหาทางออกให้คุณยายค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการทำตามระเบียบพอหากว่าไม่ทำตามก็จะมีความผิดฐานละเว้นเนื่องจากว่าเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยเป็นเงินของแผ่นดินแต่ก็ยืนยันว่าจะหาแนวทางช่วยเหลือไม่ให้คุณยายเนี่ยต้องเดือดร้อนหรือว่าได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะ
คือต้องสรุปแบบนี้คุณเหตุการณ์นี้ค่อนข้างดราม่ามากเลยนะคะคือคุณยายคนนี้คุณอายุ89ปีแล้วเนาะแล้วด้วยความที่ว่าลูกชายเป็นทหารแล้วก็เกิดการเสียชีวิตตอนที่คลังแสงที่ปากช่องมีการระเบิดก็กลายเป็นว่าหน่วยงานทหารเนี่ยก็ให้งานให้เป็นเงินบำนาญกับคุณยายเนี่ยเดือนละ 5,000 บาทแล้วก็สามีของคุณยายอีก 5,000 บาทรวมเป็น 10,000 บาทคุณยายก็รับแบบนี้มานาน10ปีแล้วก็บอกว่าคุณยายเนี่ยได้รับเงินเบี้ยคนชราด้วยนะคะเดือนละ800บาทแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆหลังจากที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังสือมาแจ้งบอกว่าให้คุณยายเนี่ยนำเงินเบี้ยคนชราเนี่ยไปคืนทั้งหมดใน10ปีที่ผ่านมาที่ได้มานะคะปรากฏว่าคุณยายก็ตกใจค่ะอ้าวทำไมเหมือนแบบว่าเพิ่งมาบอกว่าตัวคุณยายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการได้รับเบี้ยคนชราเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้รับเงินบำนาญจากลูกชายอยู่นะคะคราวนี้ก็มีหลายคนถกเถียงกันว่ามันผิดที่ใครผิดที่คุณยายหรือว่าผิดที่ทางด้านของหน่วยงานรัฐที่ทำงานพลาดคือดิฉันต้องขออนุญาตใช้คำว่าอะไรกันคะเนี่ยจริงๆคือมันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องไปตามต้นตอว่าอ้าวแล้วจ่ายเงินออกมาได้ยังไงมันชนกับบำนาญอยู่แล้วคือมันเป็นเรื่องของราชการหรือเปล่าที่จะต้องรับผิดชอบในช่วงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณยายที่จะต้องอ้าวแล้วคุณยายจะเอาเงินจากไหน 7,000 กว่าบาทเนี่ยมาจ่ายต่อเดือนคือคุณยายก็อายุมากแล้วนะคะคือจริงอยู่ว่าให้คุณยายสามารถผ่อนได้แต่ว่าโหอายุตั้งขนาดนี้จะหาเงินจากไหนมาผ่อนภายใน1ปีลูกสาวก็มีแต่ว่าคือฐานะที่บ้านก็ค่อนข้างยากจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าตามในระเบียบการของคนที่จะได้รับเงินชราเนี่ยคือจะต้องไม่ได้รับแบบพวกค่าหวัดหรือว่าเบี้ยพวกต่างๆอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวก็นี่ไงคะแล้วจ่ายออกมาได้ยังไงใช่แล้วคนบอกว่าเอ้าแล้วทำไมคุณยายไม่อ่านหรือว่าลูกหลานไม่อ่านแต่อันนี้เราต้องมองอีกมุมนึงว่าถ้าสมมติว่าคุณยายหรือว่าลูกหลานบอกว่าให้เซ็นไปแต่คนตรวจอะทำไมไม่เช็คดูอีกทีถูกต้องไหมใช่ค่ะนี่ก็เลยกลับกลายเป็นว่าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าการทำงานของระบบราชการเนี่ยไม่ได้คุยกันหรอเวลาทำงานไม่ได้เช็คงานกันหรือเปล่าลูกสาวเขาเนี่ยลูกสาวคุณยายก็พูดอย่างนี้เหมือนกันลูกสาวคุณยายก็อายุ60กว่าแล้วนะก็บอกเหมือนกันว่าอ้าวความจริงแล้วหน่วยงานราชการเนี่ยคือน่าจะมีข้อมูลเนาะต้องมีการตรวจเช็คแต่ไหนเนี่ยทำไมปล่อยจ่ายเงินคุณแก่ให้คุณยายเนี่ยมา10กว่าปีแล้วเมื่อกี้นี่บอกด้วยนะว่าถ้าหากว่าไม่ทำการเรียกเก็บเงินคืนเนี่ยจะถือว่าเป็นการละเว้นหน้าการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะอืมค่ะอันนี้เราเข้าใจว่ามันเป็นข้อตกลงก็จริงนะคะแต่ว่าหลายมุมก็มองนี้แหละว่าอ้าวแล้วไม่มีการตรวจให้ดีก่อนหรอที่จะเซ็นไปว่าคุณยายคนนี้เนี่ยจะต้องได้รับเงินคนแก่หรือว่าเบี้ยคนชราทั้งที่คุณยายเนี่ยได้รับเงินบำนาญจากลูกชายเนี่ยละ 5,000 หรือว่า 10,000 อยู่แบบนี้นะคะแต่เรื่องนี้ต้องตามต่อไปขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของข่าวสดด้วยค่ะไปดูทางด้านของกระทรวงการคลังกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เล็งที่จะช่วยเหลือทางด้านของกลุ่มที่ตกค้างนะคะแล้วก็เข้าไม่ถึงในส่วนของโครงการเราชนะค่ะคาดว่าในช่วงของหลังตรุษจีนนะคะก็จะมีข้อสรุปออกมานั่นเองค่ะนางสาวคุณระยานะคะตันติเตมิตรค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าจากมติของคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราชนะออกมาแล้วนะคะโดยในเบื้องต้นก็เป็นโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือผ่านการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะมีการสนับสนุนนะคะเป็นวงเงินการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนจำนวน 31.1 ล้านคนนะคะวงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนค่ะโดยวงเงินโครงการในครั้งนี้นะคะก็อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันโดยเริ่มต้นมีการโอนเงินให้ประชาชนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้หลังจากนั้นค่ะจะมีการเริ่มประเมินกลุ่มผู้ที่จะต้องมีการช่วยเหลือของรัฐบาลด้วยนะคะที่ยังเข้าไม่ถึงอย่างเช่นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตด้วยหรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีรายได้วันต่อวันโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยค่ะ
ทางนี้ทางด้านของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่ารายละเอียดรูปแบบของการโอนเงินในโครงการเราชนะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการนั่นคือ1ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีได้รับอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนนะคะวงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก675บาทต่อสัปดาห์หรือว่าก็อยู่ที่ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือนโดยวงเงินต่อคนเนี่ยตลอดของระยะโครงการเนี่ยก็อยู่ที่ 5,400 บาทนั่นเองค่ะส่วนในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทนะคะแต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีจะได้รับอยู่แล้วใน700บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าก็จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ700บาทต่อสัปดาห์หรือ 2,800 บาทต่อคนต่อเดือนโดยวงเงินต่อคนตลอดของระยะโครงการตกอยู่ที่ 5,600 บาทโดยกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับวงเงินช่วยเหลือในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564หรือว่าจะจนกว่าจะครบวงเงินค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันเดี๋ยวในช่วงของหลังเทศกาลตรุษจีนนะคะจะมีข้อสรุปว่าจะมีการช่วยเหลือทางด้านของกลุ่มที่เข้าไม่ถึงหรือเปล่าอย่างที่บอกไปอย่างเช่นคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรัฐเนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าจะทำการช่วยเหลือแบบไหนนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของข่าวสดเช่นเดียวกันนะคะส่งท้ายกันที่ทางด้านของธ.ก.ส.ค่ะก็ได้ออกมาตรการเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะรับมือปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19ในรอบที่2ค่ะทางด้านของรักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เปิดเผยว่าจะมีการช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในรอบใหม่ค่ะโดยธ.ก.ส.เนี่ยจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมจากการพักชำระหนี้ทั้งต้นนะคะชำระหนี้ต้นเงินทั้งระบบค่ะเป็นเวลา1ปีด้วยกันที่มีการดำเนินไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาและก็จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ประกอบการ SME ก็ช่วยนะคะรวมถึงสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านที่พากันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและก็อยู่ในพื้นที่28จังหวัดที่อยู่ในเขตการควบคุมสูงสุดและที่รัฐบาลมีการประกาศเพิ่มเติมโดยธนาคารจะมีการดำเนินการนั่นคือ1ค่ะพักชำระต้นเงินสำหรับเกษตรกร1ปีนะคะ2พักชำระต้นเงินผู้ประกอบการ SME สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านระยะเวลา6เดือนกรณีเป็นสินเชื่อใหม่ค่ะที่มีหนี้ถึงกำหนดการชำระในเดือนธันวาคม2563ถึงพฤษภาคม2564ก็ให้พักชำระต้นเงินสินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19ที่ถึงกำหนดชำระออกไปอีก6เดือนนะคะรวมถึงจะมีการพักชำระต้นเงินสินเชื่อผู้ที่เข้าโครงการแก้หนี้นอกระบบออกไปอีก1ปีด้วยค่ะสำหรับมาตรการการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ในรอบใหม่นะคะคือภาพรวมของธ.ก.ส.เนี่ยเขามีการเตรียมวงเงินในการสนับสนุนเพื่อเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือนค่ะผ่านโครงการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรและก็ครอบครัวของเกษตรกรด้วยในอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือนวงเงินกู้รายละเอียดไม่เกินรายละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็มีการกำหนดชำระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันกู้แล้วก็จะมีระยะเวลาการปลอดการชำระ6เดือนให้ด้วยไม่ต้องใช้เป็นหลักประกันแล้วก็สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนโดยจะมีการขยายเวลาในการขอสินเชื่อดังกล่าวถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะและจะมีการสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพิ่มเติมไปด้วยเพื่อนำไปลงทุนแล้วก็เป็นการฟื้นฟูการผลิตที่ผ่านมาของโครงการสินเชื่อฉุกเฉินมีการเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำนะคะสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ทางด้านของสถาบันเกษตรกรด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีวงเงินรวมอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ทางด้านของคณะกรรมการธนาคารก็จะมีการอนุมัติสินเชื่อฉุกเฉินรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำก่อนการให้เปิดบริการภายในเดือนมกราคม2564ด้วยค่ะเกษตรกรนะคะสามารถไปติดต่อกับทางด้านของธ.ก.ส.ได้เลยนะคะตามสาขาที่อยู่ใกล้บ้านจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของธ.ก.ส.เขามีการช่วยในการที่พักชำระหนี้ได้นะคะ6เดือนถึง1ปีเลยนะคะส่งท้ายกันที่อัปเดตโควิด-19ในประเทศกันนิดนึงนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่24มกราคมนะคะก็สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19ในประเทศค่ะมีผู้ป่วยรายใหม่นะคะ198รายติดเชื้อในประเทศเนี่ย191รายติดเชื้อจากต่างประเทศ7รายรวมเป็น198รายเมื่อวานนี้นะคะและมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,500 รายหายป่วยแล้ว 15,667 รายเสียชีวิตสะสมอยู่ที่73รายนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ด้วยนะคะยังคงติดเชื้อในประเทศเยอะเหมือนเดิมเลยนะคะใช่ตอนนี้ยังเป็น3หลักกันอยู่มีอยู่แค่วันเดียวที่จำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงไปที่2หลักนะคะและนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารในประเทศที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเอาไว้เป็นอุทาหรณ์กันละกันนะคะสำหรับคนที่ชอบดื่มสุราค่ะเป็น2ชายชาวจีนนะคะที่เรียกได้ว่าเมาจัดค่ะวิ่งตกลงไปในปล่องลิฟต์ที่มีความลึกถึง10เมตรด้วยกันที่ประเทศจีนนะคะมณฑลเฉียนหนานค่ะ2ชายที่รู้สึกว่าจะเมาสุรานะคะประสบอุบัติเหตุตกลงไปในปล่องลิฟต์โดยสารที่มีความลึกถึง10เมตรเนี่ยค่ะ2คนเมื่อสักครู่นี้ที่เหมือนเขาจะวิ่งนะตกลงไปในลิฟต์ที่มีความสูงถึง10เมตรที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของอาคารหลังนึงซึ่งถ้าหากว่าเราจะเนี่ยค่ะเขามีการเอาป้ายเอาอะไรมาปิดด้วยนะแต่ทำไมเขาต้องวิ่งด้วยล่ะหรือว่าเขาทำภาพให้มันเร็วขึ้นซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลตูอินนะคะมณฑลกุ้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนรายงานระบุว่าชายรายแรกค่ะตกลงไปแล้วก็ค้างอยู่ที่ชั้นที่2แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยส่วนชายคนที่ตามลงไปอีกคนนึงเนี่ยเขาตกลงไปถึงชั้นล่างสุดของปล่องลิฟต์แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยทีมนักดับเพลิงนะคะสามารถช่วยทั้งสองคนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลได้ค่ะคือเมาแบบว่าไม่ได้สติจริงๆอะเนาะแต่บางทีเราก็อยากรู้ว่าคือเขามีการแบบว่ารีเพย์ภาพหรือเปล่าให้มันเหมือนภาพให้มันเร็วอะน่าจะเดินมาตามปกตินะแล้วก็นำป้ายที่เหมือนแบบเป็นการกั้นไว้ว่ามีการซ่อมแซมนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจในส่วนของป้ายก็เลยเดินเข้าไปในลิฟต์เลยแล้วก็คือ เหมือนเปิดประตูเดินเข้าไปอะคุณคือมันเป็นลิฟต์นะคะแต่ก็อย่างว่าเลยค่ะคนเมาคือจริงๆคือตอนนั้นไม่มีสติไงแต่ถือว่าโชคดีนะคือพากันได้รับบาดเจ็บไม่ถึงขั้นต้องเสียชีวิตนะคะค่ะขอบคุณข้อมูลจากสนุกนิวส์ด้วยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้นำเรื่องของหิมะตกที่ทะเลทรายซาฮาราจำได้ยังคงตกกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะพาไปชมภาพทั้งหมดกันค่ะที่เห็นนี่คือไม่ใช่แอนตาร์กติกนะคะนี่คือทะเลทรายซาฮาราค่ะชาวเมืองไอเซฟารานะคะในทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแอลจีเรียค่ะได้พบกับปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อเนินทรายสีทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาราที่ด้านนอกเมืองถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งจนกลายเป็นสีขาวการที่ทะเลทรายขนาดใหญ่ซึ่งขึ้นชื่อว่าแห้งแล้งแล้วก็มีอุณหภูมิที่ร้อนแรงติดอันดับของโลกค่ะกลับมาถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนักโดยในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่4นะคะในรอบ42ปีหลังจากที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี1979ปี2016และปี2018เมืองไอเซฟรานะคะซึ่งมีฉายาว่าประตูสู่ซาฮาราตั้งอยู่บนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตรล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอตลาสค่ะใกล้กับพรมแดนด้านที่ติดกับโมร็อกโก
แม้ว่าในช่วงฤดูร้อนพื้นที่แถบนี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า38องศาเซลเซียสแต่ในช่วงเดือนมกราคมอุณหภูมิในตอนกลางวันนะคะจะลดต่ำลงเหลือเพียงแค่14องศาได้ในคืนที่เกิดเหตุน้ำแข็งปกคลุมผืนทรายนั้นอุณหภูมิลงต่ำถึงจุดยะเยือกที่3องศาทำให้นายคาริมบูเชทาท่าช่างภาพท้องถิ่นของเมืองไอเซฟราค่ะสามารถจับภาพความผันผวนของอากาศในครั้งนี้ในตอนเช้าของวันถัดมาก่อนที่น้ำแข็งเหล่านี้จะละลายหายไปอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อหลายปีก่อนนะคะมีน้ำแข็งแล้วก็หิมะค่ะตกลงมาปกคลุมบางส่วนของทะเลทรายซาฮาราที่หนากว่านี้ด้วยโดยในปี2018เกิดหิมะตกปกคลุมหนาถึง40เซนติเมตรซึ่งองค์การนาซาระบุว่าสามารถมองเห็นได้จากในห้วงอวกาศส่วนในปี2016ค่ะบางพื้นที่มีหิมะปกคลุมหนาถึง1เมตรด้วยกันทะเลทรายซาฮาราจัดว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งซึ่งมีสภาพอากาศร้อนหรือทะเลทรายแบบร้อนที่ใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า 8.6 ล้านตารางกิโลเมตรในภูมิภาคแอฟริกาเหนือในขณะที่เขตอาร์กติกแล้วก็ทวีปแอนตาร์กติกาค่ะเป็นพื้นที่แห้งแล้งขนาดกว้างใหญ่จัดว่าเป็นทะเลทรายแบบเย็นนั่นเองนะคะมีเชื่อก็ต้องเชื่ออย่างที่บอกไปเนาะหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดสำหรับภาวะโลกร้อนที่มันทำให้เกิดผลกระทบแบบนี้ค่ะแต่ถึงแม้ว่านี่อย่างที่บอกไปมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทะเลทรายแห่งนี้นะมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดด้วยนะคะแล้วก็ที่น่าตกใจเมื่อปี2018เนี่ยองค์การนาซาเนี่ยสามารถมองดูจากชั้นห้วงอวกาศจากดาวเทียมได้เลยนะมองสามารถเห็นน้ำแข็งที่ทะเลทรายซาฮาราได้เลยนะคะค่ะส่งท้ายข่าวต่างประเทศนะคะคนจะรวยช่วยไม่ได้ค่ะชอบแบบนี้จริงๆเลย มีอะไรที่ดิฉันต้องทำใจก่อนไหมคะแม้แต่สองตัวยังไม่ถูกเลยค่ะ ไปกันที่สหรัฐอเมริกานะคะรางวัลแจ็คพอตของลอตเตอรี่เมกะมิลเลียนของสหรัฐอเมริกาแตกแล้วกว่า 33,000 ล้านบาทค่ะขอเห็นชมหน้าหน่อยชมหน้าคนที่เป็นผู้โชคดีมหาเศรษฐีรายใหม่ต้องใช้คำนี้เลยถ้าดิฉันเป็นเจ้าของลอตเตอรี่คนนี้ในฉันจะซื้ออะไรดีนะคุณต้องกลับในโลกความเป็นจริงอ๋อค่ะไม่ใช่ดิฉันใช่ไหมไม่ใช่เราค่ะสำนักข่าว CNN นะคะรายงานจากเมืองดีมอยส์ประเทศสหรัฐค่ะเมื่อผลการจับสลากลอตเตอรี่เมกามิลเลียนส์ของสมาคมลอตเตอรี่มัลติเทสในสหรัฐอเมริกางวดประจำวันที่22มกราคม2564ปรากฏว่ารางวัลแจ็คพอตซึ่งมียอดเงินรางวัลรวมถึง 1,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากไม่มีผู้ถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวดก่อนหน้านี้ออกรางวัลได้แก่หมายเลข4 26 42 50และ60และเลขเมกะบอลที่24ค่ะการตรวจสอบของสำนักงานสลากพบว่ามีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตเพียงคนเดียวนะคะคุณโอ้โหเธอคนนั้นคือหรือเป็นผู้ชายอ่ะยังอ่านไม่ถึงค่ะคุณเหรอฉันก็ลุ้นเนี่ยโดยสลากเนี่ยถูกซื้อในรัฐมิชิแกนนะคะแต่เบื้องต้นผู้โชคดีเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีใหม่ที่ยังไม่เปิดเผยตัวเอาถ้าเป็นดิฉันล่องหนไปก่อนเดี๋ยวญาติเยอะเยอะแน่นอนเนี่ยเพราะว่าจำนวนเงินที่ได้มันค่อนข้างมากอ่ะค่ะรางวัลแจ็คพอตเมกะมิลเลียนนะคะงวดล่าสุดมีจำนวนสูงสุดเป็นอันดับที่2ของประวัติศาสตร์ของเมกะมิลเลียนคืออันนี้ยังไม่สูงสุดนะยังไม่สุดแต่ว่าเป็นอันดับที่2แล้วก็สูงเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของลอตเตอรี่ของประเทศด้วยค่ะหากผู้ถูกรางวัลโชคดีงวดนี้ตัดสินใจรับเงินรางวัลเป็นงวดรายปีนะคะ คือจะสามารถรับเงินได้คือคุณจะรับแบบทั้งหมดหรือจะงับเป็นรับเป็นรายปีได้ถ้าหากว่าคุณจะรับเป็นรายปีนะคะรับได้รวม29ปีจะได้เงินเต็มค่ะแต่ถ้าหากตัดสินใจรับเงินสดก้อนเดียวจบเลยเหมือนผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดค่ะเมื่อมีการหักภาษีเข้ารัฐแล้วก็รัฐบาลกลางก็จะเหลือเงินเข้ากระเป๋าประมาณ 739.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 22,152 ล้านบาทหลังจากแจ็คพอตแตกค่ะลอตเตอรี่เมกะมิลเลียนงวดต่อไปซึ่งก็จะจับสลากในคืนวันพรุ่งนี้นะคะรางวัลแจ็คพอตจะเริ่มต้นใหม่ที่20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ599ล้านบาทซึ่งหากไม่มีผู้ใดถูกรางวัล599ล้านบาทก็จะโอนไปงวดต่อไปเพิ่มขึ้นอีกแล้วเงินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในงวดต่อไปจนกว่าจะมีผู้ถูกรางวัล นั่นเองอันนี้ต้องตามหาผู้ถูกรางวัลก่อนนะคะว่าเขาจะรับเงินอย่างไรคือนั่งอยู่นี่ค่ะง่ายๆค่ะคุณ ถ้าคุณจะรับเงินเป็นรา
รายงวดอะค่ะใน29ปีคุณจะรับเงินทุกปีเนี่ยคุณจะได้เงินเต็ม 31,448 ล้านบาทแต่ถ้าคุณจะรับอุ้ยขี้เกียจเอาทีเดียวเลยก้อนเดียวเลยคุณจะลดลงนะจาก 31,000 เนี่ยคุณจะเหลือแค่ 22,000 แต่ว่าตีเป็นเงินไทยก็ทั้งชาติแล้วนะดิฉันยังไงดีนะเอาแบบนี้ค่ะเราต้องไปซื้อลอตเตอรี่ของเขาคือคนไทยสามารถซื้อได้นะคะลอตเตอรี่เมกะมิลเลียนของสหรัฐเนี่ยคุณก็เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถซื้อได้เขาก็มีช่องทางในการซื้อออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้จะออกรางวัลแล้วนะคะรางวัลที่เขาเรียกว่าเป็นแจ็คพอตเนี่ยเริ่มขึ้นในงวดของวันพรุ่งนี้เริ่มใหม่เป็น599แต่ถ้าพรุ่งนี้แจ็คพอตไม่แตกก็เดี๋ยวทบไปอีกใช่จนกว่าจะมีคนถูกรางวัลซึ่ง 31,448 ล้านล้านบาทนี้เนี่ยยังไม่ใช่อันดับที่1เคยมีคนถูกมากกว่านั้นนั่นก็คือประมาณ 70,000 เกือบ 80,000 ล้านดิฉันจำได้มาแสดงตัวด่วนเลยนะคะสำหรับผู้โชคดีในรอบนี้อยากจะเห็นหน้าค่าตาจริงๆเลยนะคะว่าเป็นคุณผู้ชายหรือว่าเป็นคุณผู้หญิงกันแน่โอ้ถ้าหากว่าถ้ารับทีเดียวเนี่ยลดลงไปเยอะเหมือนกันนะคุณค่ะเอาแต่ว่าถ้าเราแบบว่าไม่เห็นแต่มากเกินไปไงคุณคืออยากได้เงินแค่ก้อนเดียวไงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเหลือใช้แล้วนะ29ปีถ้ารับ29ปีจะเหลือ 22,000 ล้านบาทถ้าเป็นคุณคุณจะรับยังไงดีคะเอาเป็น29ปีดีกว่า29ปีใช่ไหมโอ้คืออย่างน้อยเราได้เงินเต็มจำนวนไงเออดิฉันขอรับเป็นทีเดียวดีกว่าดิฉันจะซื้อเครื่องบินเจ็ตให้คุณมาทำงานเอาจริงๆจะรับเป็นรายปีหรืองวดเดียวก็ได้ดิฉันรับหมดเลยต้องซื้อก่อนนะคะต้องซื้อก่อนอันดับแรกนะคะไม่เป็นไรค่ะที่ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะยกเลิกในการออกแจ็คพอตรางวัลแจ็คพอตไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะชีวิตยังมีความหวังเสมอรางวัลที่1กับ6ล้านเนี่ยเขาเรียกว่าสู้กันจนตายจริงๆนะแต่ละเดือนแต่ละงวดเนี่ยขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะค่ะและนี่เป็นข่าวต่างประเทศที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตโควิด-19สักหน่อยดีกว่านะคะค่ะวันนี้อัปเดตไปเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะตอนนี้มีผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นนะคะอยู่ที่99ล้านค่ะ 722,284 รายนะคะค่ะกลับบ้านได้แล้วอยู่ที่71ล้าน 698,412 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่25ล้านรายค่ะเสียชีวิตรวมทั่วโลกขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่2ล้านรายนั่นเองนะคะยังคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็เจลอนามัยหน้ากากอนามัยยังคงต้องสวมใส่กันอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะอีกนิดนึงก็จะแตะไปร้อยล้านคนแล้วนะคุณนะ99ล้าน7แล้วอ่ะไม่รอดดิฉันว่าไม่รอดดิฉันว่าพรุ่งนี้ก็ทะลุแล้วค่ะถึงแน่นอนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้านานาสาระมีเรื่องราวอันตรายจากพฤติกรรมคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาข้อมูลเรื่องนี้กันค่ะผมไม่นานใหม่ครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มเนื้อบางเบาซึมเร็วล้างเร็วเศษผมเสียเป็นผมนุ่มสวยครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มใหม่สวยเร็วมากเรโซน่าชาวเวอร์ครีมสเปรย์จะผ่านไหมว้าวแทงไวช่วยลดเหงื่อเช็คช่วยระงับกลิ่นเช็คมั่นใจคุณ5ผ่านทุกเช็คโปรโมชั่นเซ็นกระจายความหอมยาวนานพิเศษเรโซน่ารออนแค่20บาทวันนี้ถึง31มกราคมศกนี้นี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนโอกาสของความสวยเรามอบให้คุณแล้วดร. Big Clinic ศูนย์ศัลยกรรมความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรบริการให้คำปรึกษาด้านความงามเสริมจมูกด้วยเทคนิคเกาหลีปากกระจับเสริมคางทรีทเมนต์เลเซอร์โบท็อกฟิลเลอร์ผิวหน้าขาวใสพร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้กับคุณสนใจรับคำปรึกษาได้ที่ LINE ID @ Dr. Big Clinic ส
าขาโคราชโทร0986539889 0804466691สาขากรุงเทพโทร0924651545ทำดีสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้สอนมันเกิดกับเฮียขอให้เฮียแข็งแรงเลือดไหลเวียนฟิตเฟิร์มสุขภาพดีครับขอบใจมากคุณห่วงใยเขายังไงก็ให้ของขวัญเขาอย่างนั้นแทนการให้เล่าเถอะครับห่วงใยใครไม่ให้เล่ากลับเข้ามาค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแหมเมื่อสักครู่นี้ยังพูดกันไม่จบเลยนะสำหรับผู้โชคดีเนี่ยแค่ได้อ่านข่าวเขาก็มีความสุขค่ะมีความสุขจริงๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องของนานาสาระวันนี้ค่ะพูดถึงเกี่ยวกับอันตรายสำหรับคนที่มีพฤติกรรมการดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะหากว่าดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะอาจจะเสี่ยงให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะแล้วก็ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างด้วยและก็เสี่ยงที่จะเป็นนิ่วตามมาความจริงแล้วเขาบอกว่าควรดื่มน้ำไม่ต่ำกว่าวันละ8แก้วต่อวันนะคะจนกว่าสีปัสสาวะของเราเนี่ยจะเป็นสีใสหากว่าออกกำลังกายก็ควรจะดื่มน้ำเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะเขาบอกว่าปกติแล้ว ขออภัยค่ะ วิถีชีวิตอันเร่งรีบของสังคมในปัจจุบันนี้นะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยละเลยพื้นฐานแล้วก็สำคัญต่างๆของร่างกายของมนุษย์อย่างเช่นน้ำค่ะมนุษย์เนี่ยสามารถอดอาหารได้นานถึง 2-3 สัปดาห์นะคะแต่หากว่าเป็นน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถงดดื่มน้ำได้เพียงแค่ 3-4 วันหรือว่าไม่เกิน1อาทิตย์เท่านั้นค่ะแล้วก็หากว่าการเดินทางทำงานจนยุ่งไม่มีเวลาดื่มน้ำไม่เพียงพออาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายแบบที่เราคาดไม่ถึงด้วยค่ะอันตรายจากการดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าการดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะเนื่องจากว่าร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถึง2/3ทั้งในเลือดแล้วก็เซลล์ต่างๆในแต่ละวันร่างกายมีการขับถ่ายของเสียในรูปแบบต่างๆค่ะที่ทำให้สูญเสียน้ำด้วยดังนั้นเราจำเป็นต้องดื่มน้ำเป็นการชดเชยและก็
ควรที่จะดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะคราวนี้เราไปดูหากว่าดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อร่างกายเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างข้อแรกเขาบอกว่าไตทำงานหนักขึ้นค่ะและปัสสาวะก็จะมีสีเข้มด้วยบางคนเนี่ยอาจจะมีกลิ่นฉุนเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั่นเองค่ะอ่ะเราไปดูผลกระทบในข้อต่อไปกันบ้างนะคะข้อต่อมานั่นก็คือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะข้อที่3ค่ะมีสารที่ก่อนิ่วที่ตกตะกอนมากกว่าปกติจึงอาจจะเป็นเหตุทำให้เกิดโรคนิ่วในส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเช่นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะอย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานโรคไตควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับปริมาณน้ำดื่มที่ควรดื่มในแต่ละวันเพราะว่าในบางโรคอย่างเช่นโรคไตอาจจะมีการจำกัดปริมาณน้ำดื่มที่ควรจะดื่มเอาไว้นะคะดื่มน้ำอย่างไรให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแม้ว่าจะมีคำแนะนำให้ดื่มน้ำ 8-10 แก้วต่อวันจริงๆค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีปริมาณที่ตายตัวนะคะว่าเราควรที่จะดื่มน้ำเท่าไหร่เพราะว่าอาหารที่เรากินแล้วก็พฤติกรรมที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอาจจะต้องการน้ำไม่เท่ากันเช่นหากออกกำลังกายแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำเพิ่มมากกว่าเดิมอีก 1.5-2.5 แก้วเพื่อชดเชยปริมาณน้ำที่เสียออกไปผ่านทางเหงื่อนั่นเองนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานออกไปต้องพบเจอแดดหรือว่าทำให้ร่างกายเสียเหงื่อเยอะเนี่ยก็อาจจะดื่มน้ำในปริมาณที่ปกติได้ค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกรียงตั้งสง่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและภาพจากไอสต็อกค่ะเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมนะคะที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะเป็นกันอยู่นะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นตัวดิฉันเองด้วยค่อนข้างที่จะดื่มน้ำน้อยพยายามที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญต่อร่างกายของเราค่อนข้างมากเลยนะคะ เอาละค่ะส่งท้ายกันที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านที่ดีเร็วแล้วก็แรงกันด้วยนะคะแนะนำไว้สำหรับไฮอินเทอร์เน็ตค่ะท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้ก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์091-019-0211-12รวมถึงท่านใดที่สนใจนะคะที่อยากจะติดเคเบิลด้วยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะและยังสามารถติดตามข่าวสารได้นะคะผ่านทางด้านของ Facebook DNTV Online ค่ะรวมถึงทางด้านอีกหนึ่งช่องทางนะคะ YouTube DNTV Online Official ด้วยค่ะฝาก Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนั่นเองค่ะในช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเรามีหนังสั้นมาฝากกันไปรับชมในตอนที่1 นั่นคือฮีโร่เงียบโควิด-19จะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงท้ายรายการนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10 นาฬิกาโดยประมาณเราทั้งสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความมืดมิดดินแดนแห่งไฟแห่งการล้างผลาญเผ่าพันธุ์มนุษย์อันมืดมนที่นี่เป็นดินแดนแห่งการผลิตไวรัสแห่งความชั่วร้ายเพื่อทำลายโลกและเธอกำลังจะถูกพบถ้าชื่อหมายเลขที่19เธอถูกทดลองมานานแต่ไม่สำเร็จแต่พวกเขาจะทำให้เธอกลับฟื้นคืนชีพเธอจงลุกขึ้นเธอจงฟื้นเธอจงเป็นไวรัสใหม่ของเราหลังจบเสียงปริศนาเธอตื่นมาและห้องกลายเป็นสีแดงเธอมีแววตาอันเยือกเย็นในตาของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชานิ่งเฉยเธอยืนอยู่ในห้องแดงและหันหลังกลับมามองแสงสว่างแสงสว่างมากจนเธอไม่สามารถมองเห็นได้และเธอได้ยินเสียงปริศนานั้นว่าหมายเลข19ถึงเวลาที่จะปล่อยเธอออกไปเธอไม่ใช่ความผิดพลาดเธอคือตัวแทนของเราเธอจงใช้สิ่งที่ฉันสร้างให้เธอไปทำให้ทุกที่ทุกบ้านทุกคนได้รู้จักเ
เธอคือตัวแทนแห่งการพิสูจน์ความไม่ประมาทเธอคือตัวแทนการพิสูจน์ของความเป็นมนุษย์หากคนไหนพิสูจน์ความไม่ประมาทความอดทนการเอาตัวรอดไม่ได้มนุษย์คนนั้นจะกลายมาเป็นเพื่อนของเธอในห้องสีแดงเมื่อสิ้นสุดเสียงปริศนาประตูในห้องที่มืดมิดได้ถูกเปิดออกประตูนี้พาเธอไปพบห้องที่เต็มไปด้วยแผนที่ทั่วโลกและเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นเธอเต้นรำเข้าไปตรงจุดไหนในแผนที่ห้องจุดนั้นจะกลายเป็นสีแดงทันทีในขณะนั้นผู้คนทั่วโลกท่องเที่ยวและใช้ชีวิตปกติเมื่อเธอใช้ปลายนิ้วของเธอขีดเส้นสีแดงพวกเขาเหล่านั้นจะเข้ามาอยู่ในห้องแผนที่ของเธอและเธอก็เต้นและปล่อยแสงสีแดงไปเรื่อยๆและลากเส้นยาวไปยังนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากทุกๆคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ถูกลากเข้ามาในห้องแผนที่และเธอเต้นต่อไปเรื่อยๆเธอลากเส้นที่ขีดอยู่บนท้องถนนสถานที่ทั่วโลกและมีคนที่โดนเส้นแดงนั้นหลายต่อหลายคนเส้นแดงนี้หากใครไปสัมผัสหรือแตะต้องบุคคลนั้นจะมาอยู่เป็นเพื่อนเธอและช่วยเธอลากเส้นต่อไปยินดีต้อนรับสู่ดินแดนโควิด-19 แล้วเจอกันเขาชื่อดินเขาเพิ่งเรียนจบเขาอยากเปิดร้านอาหารเขามีคุณยายที่ทำอาหารอร่อยมากเขากับยายจึงเปิดร้านอาหารด้วยกันยายของเขาชื่อยายเดือนพ่อของเขาเปิดร้านขายยาชื่อพ่อเด่นแม่ของเขาเปิดร้านขายเสื้อผ้าชื่อฝันดีพี่สาวของเขาเป็นแอร์โฮสเตสชื่อฟ้าและน้องสาวคนเล็กของบ้านหลังนี้ชื่อฝนเธอเรียนอยู่ป.3และนี่คือเรื่องราวของครอบครัวของดินเกิดสถานการณ์แบบนี้คงไม่มีใครเข้าร้านแน่ๆผมเป็นห่วงยายยายเป็นผู้สูงอายุภายในบ้านหากทุกคนไม่ป้องกันตัวเองอาจจะนำเชื้อไวรัสมาติดคุณยายได้น้องสาวต้องเรียนออนไลน์และเรียนในทีวีอีกเราจะทำยังไงกันดีส่วนพ่อก็มีความเสี่ยงมากที่จะเจอกับโรคนี้ได้เพราะว่าเปิดร้านขายยาซึ่งก็จำเป็นต่อคนในสังคมหากพ่อปิดคนที่เขาเจ็บป่วยในโรคอื่นๆเขาจะหายาจากที่ไหนยิ่งไปโรงพยาบาลยิ่งมีความเสี่ยงมากร้านขายยาของพ่อจะมีความสำคัญในการช่วยโรงพยาบาลน่ะแล้วฟ้าล่ะลูกกลับมาจากกักตัว14วันและทางสายการบินก็คงต้องหยุดงานชั่วคราวเพราะประเทศไม่อนุญาตให้ออกนอกประเทศได้หรือแม้กระทั่งมีความเสี่ยงหากประเทศเปิดแล้วก็ยังคงต้องพบเจอกับลูกค้าหลายเชื้อชาติยังไงเสี่ยงอยู่ดีตอนนี้ก็ต้องหางานอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยแม่ขายเสื้อผ้าเศรษฐกิจแบบนี้คนก็คงไม่ค่อยได้ออกมาซื้อเสื้อผ้าใส่กันแม่คงต้องขายในออนไลน์เหมือนคนอื่นเขาแต่ก็ต้องปรับตัวเยอะเลยเพราะแม่ก็มีเก่งด้านโซเชียลส่วนน้องสาวต้องเรียนในออนไลน์และเรียนในทีวีอีกก็ไม่รู้ว่าฝนเรียนแบบนี้จะดีกับฝนหรือเปล่าเราจะทำอย่างไรกันดีนั่นนะสิยายดูในโทรทัศน์นี่ยังดีนะที่รัฐบาลมีนโยบายให้เงินชดเชย 5,000 บาทให้กับผู้ที่ถูกผลกระทบ3เดือนแถมยังลดค่าไฟค่าน้ำลดภาษีให้เพื่อให้ประชาชนอย่างน้อยก็ช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านได้และหากใครกดโทรศัพท์ไม่เป็นเขาก็ให้เจ้าหน้าที่มาถามหรือให้เราไปสถานที่ราชการที่เขาจัดให้ก็ช่วยคนยากคนจนคนหาเช้ากินค่ำอย่างเราได้จัดอาหารบนโต๊ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนมานั่งทานข้าวกันดีกว่าครอบครัวของดินจึงนั่งปรึกษากันในขณะกินข้าวพวกเขาจะผ่านการอดทนกับสถานการณ์แบบนี้ได้หรือไม่เช้าวันรุ่งขึ้นผมและยายเดือนขายอาหารโดยสวมหน้ากากอนามัยยายกำลังทำอาหารให้กับลูกค้ายิ่งตอนสายๆลูกค้ายิ่งเข้ามาเยอะยายจึงต้องรีบทำเมนูอาหารอาหารของยายน่ากินมากและลูกค้าก็ติดใจเยอะในขณะนั้นผมบอกให้ยายไปพักและผมจะลงมือทำต่อยายพักและคุยโทรศัพท์พร้อมค่อยๆดึงแมสออก
ในขณะเดียวกันนั้นเส้นแดงกำลังปรากฏขึ้นและเมื่อดินมองยายยายกำลังอึดอัดกับแมสดินจึงบอกให้ยายนำแมสออกเพื่อพักหลังจากนั้นยายก็ดึงแมสและลืมวางเอาไว้ที่ที่นั่งดินถอดแมสออกเพื่อพักได้ชั่วครู่ดินจึงรีบใส่แมสและนำอาหารใส่ถุงเพื่อรับเงินจากลูกค้าโดยมือเปล่าและเมื่อดินกับยายปิดร้านจึงรีบกลับบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความประมาทของดินการกลับมาบ้านภายใน14วันดินมีอาการไอตัวร้อนถ่ายไม่หยุดและดินก็มีอาการป่วยไวรัสโควิด-19ได้เข้าสู่ร่างกายและในขณะนั้นเขาได้เห็นหมายเลข-19และห้องแผนที่เขาเห็นภาพยายเดือนกำลังอยู่ในห้องนั้นและยายเดือนก็ล้มลงยายเดือนเจ็บปวดเขาเห็นหมายเลข-19หันมามองดินรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงนาฬิกาปลุกเขาตื่นขึ้นเขาค้นหาข้อมูลในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19เราต้องวางแผนและเราจะผ่านมันไปให้ได้ผมตั้งกฎขึ้นมาและบอกกับทุกคนในบ้านข้อแรกอดทนกับความอึดอัดความยุ่งยากเพื่อป้องกันตัวเองเราต้องทำวิธีนี้ก่อนนะครับยายยายกับแม่ของผมเห็นด้วยผมหยิบแมสขึ้นมาและผมบอกให้ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดบ้านและร้านค้าใช้เจลล้างมือบ่อยๆรวมถึงเมื่อเวลาลูกค้ามาที่ร้านเรามีบริการเจลล้างมือและทุกๆครั้งก่อนหยิบของให้ลูกค้าควรเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์รวมถึงตอนที่เรารับเงินจากลูกค้าด้วยพวกเราสามารถนำเอาแผ่นพลาสติกมาประดิษฐ์เพื่อการระหว่างพูดคุยเพื่อความปลอดภัยและถ้าเราอึดอัดหรือว่าแมสของเราหมดนะครับยายก็สามารถใช้เฟสชิลที่เราช่วยกันประดิษฐ์ได้ร้านอาหารของเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับและจัดระบบโซเชียลดิสเทนซิ่งจัดชุดอาหารสำหรับลูกค้าแยกกันไม่กินภาชนะร่วมกันอย่าลืมวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคนที่เข้าร้านข้อที่2อดทนเพื่อทำให้ทุกสิ่งยังเดินต่อไปได้ยายกับแม่ลองอ่านข้อมูลการสมัครแอปพลิเคชัน Delivery แล้วสนใจผมจึงเอาชื่อร้านของผมกับยายไปสมัครแอปพลิเคชัน Delivery หลังจากนั้นก็มีคนมารับอาหารไปส่งให้ลูกค้าถึงแม้ว่าร้านของผมจะได้กำไรน้อยลงจากการโดนหักค่าส่ง Deliveryแต่ผมกับยายก็ต้องอดทนให้ธุรกิจยังเดินต่อไปได้ข้อที่3อดทนกับการเรียนรู้ใหม่เพื่อความอยู่รอดผมมองแม่และเห็นว่าแม่เครียดในขณะที่พี่สาวของผมก็พูดขึ้นมาแม่ฟ้าว่าเราลองศึกษาการขายเสื้อผ้าออนไลน์ไหมคะฟ้าจะช่วยแม่เองและพี่ฟ้าก็ขายของผ่านโซเชียลพี่ฟ้าเป็นคนพูดเก่งและบุคลิกดีส่วนแม่ก็คอยตอบลูกค้าในโซเชียลร้านเสื้อของแม่ผมขายดีมากๆภาพครอบครัวที่กำลังดำเนินการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยความอดทนทำให้เส้นแดงของหมายเลข-19 อ่อนลงความอดทนทำให้สีของฉันบางลงแต่ถ้าหากมีแค่ความอดทนเพียงอย่างเดียวเธอจะไม่มีวันลบเส้นแดงของฉันไปได้อย่างแน่นอนอย่าหมดความอดทนล่ะเธอยังขาดวิธีการอีก3อย่างไม่เช่นนั้นก็คงทำอะไรฉันไม่ได้หรอกหาให้เจอล่ะแล้วเจอกัน